สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับเมื่อวานผมพูดเรื่องว่าประเทศไทยมันต้องเปลี่ยนระบอบแล้วก็ผมอธิบายว่าระบอบเนี่ยมันหมายถึงคณะบุคคลนะประเทศไทยเราเนะเป็นคณะที่ประไทยเป็นคณะบุคคลที่สามารถจะกระจุกอานาจและผลประโยชน์ทําให้เกิดผลในเชิงผลประโยชน์ก็คือรวยกระจุกจนกระจายแล้วลักษณะอย่างเงี้ยถ้าเราไม่แก้เนี่ยนะมันก็จะ เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆคำว่าเปแก้เนี่ยมันก็มีจออจอที่ผมพูดไว้นะครับจอจอ,จอ,จ,อ,จ,อจอเนี่ยอธิบายความไปแล้วพี่น้องไปตามฟังนะถ้าถ้าใหม่เัราคณะบุคคลเหล่านี้เขามองตารู้ใจเขาประสานผลประโยชน์นะครับเขาควบรวมผลประโยชน์แล้วก็ที่สุดเมื่อเขาตกลงกันแล้วเนี่ยนะเขาปฏิเสธความก้าวหน้าปฏิเสธความเป็นประชาธิปไตยปฏิเสธเสียงของประชาชนเขาก็หาทางอ้างในเรื่องของการปลองดองนะ เรื่องการสลายขั้วเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่จะได้เนี่ยมันคือโครงสร้างเดิมซึ่งประชาชนจะไม่มีวันได้ผลประโยชน์ผมก็ต้องบอกให้พี่น้องได้เข้าใจในเรื่องเหล่านี้นะทีนี้ผมยังได้ชี้ไปด้วยว่าการเปลี่ยนระบอบนั้นสถาบันกษัตริย์ต้องเปลี่ยนทหารซึ่งเป็นตัวจักสําคัญนะแล้ววันนี้มันก็มีองค์กรอิสระมันมีสสในสภามันมีเนติบริกรทั้งหลายนะองค์กรอิสระทั้งมวล เมื่อเขารวมกันตัวกันแล้วเนี่ยนะมันมีเครือข่ายประชาชนนะสํนานักข่าวนะอย่างเช่นไทยนิวท็อปนิวอะไรเงี้ยทิศทางไทยอนะไรเงี้ยซึ่งพวกเนี้ยนะเราจะเห็นว่าไปทิศทางเดียวกันคือโปรโจีนนะโอบอุ้มเจ้าสัวหร,รือเป็นคนของเจ้าสัวเข้าไปคุมผลประโยชน์ปตทะนะทองคําทร,ารัพยากรธรรมชาติหรือแม้รมกระทั่งไ่กับโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยเข้าแบ่งกันในกลุ่ม5จอ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 จจันสองราพึ่งจะเข้ามา เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมได้เตือนเมื่อวานก็คือว่าถ้าเพื่อไทยยังได้คะแนนเสียงเยอะเนี่ยประเทศไทยก็จะไม่เปลี่ยนเพราะเพื่อไทยก็จะจับมืออยู่กับฝั่งอนุรักษ์นิยมแล้วก็รักษาระบอบอย่างนี้ไว้ตลอดไปถ้าประชาชนอยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องให้แน่ใจว่าได้พลเมือง 300+ สิ่งนี้ผมย้ำมาตั้งแต่นะผลการเลือกตั้งออกมาใหม่ๆล้วเห็นว่าเพื่อไทยเนี่ยมีทีท่าแปลงๆนะทีนี้ประชาชนเรานี่ต้องยกระดับ หัวข้อวันนี้ประชาชนจะต้องยกระดับยกระดับยังไงบ้างนะหนึ่งเนี่ยทางจิตสํานึกจะต้องไม่หวังพึ่งนาชการเมืองต้องไม่เป็นติง่งไม่เป็นร่อมไม่ทะเลาะกันง่ายนะต้องวางฐานะเป็นเจ้าของประเทศเป็นใหญ่ที่สุดเป็นคนบงการเกมทั้งหมดเมื่อจ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 อเขารวมตัวเขาเป็นคนส่วนน้อยที่กุมอํานาจและผลประโยชน์ได้เนี่ยประชาชนจะไปชิงอํานาจเขาเนี่ย หนึ่งจิตสํานึกประชาชนต้องบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เราไม่ใช่คนที่ต้องไปตามเชียร์ตามคอยสนับสนุนคนเหล่านี้แต่เราต้องเป็นคนคุมและเป็นคนชี้นิ้วทีเมื่อเขาปล้นไปแล้วเนี่ยโดย้องยิ่ง2องอย่างที่เขาชนะแน่นอนคือกฎหมายนะเมื่อได้อํานาจรัฐแล้วเนี่ยเขาทําอะไรทุกอย่างได้นะชง,งัดถึงที่สุดมาก็ใช้นะทหารนะเข้ามาปล้นอํานาจเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนหรือว่านะองค์กรอิสระหรือว่าหน่วยงานตุลาการ ทางกฎหมายหรืออำนาจรัฐกลไกทั่วไปเนี่ยรวมทั้งอำนาจปืนอำนาจกองทัพเนี่ยสองส่วนเนี่ยเป็นส่วนที่ประชาชนจะต้องชนะให้ได้การจะชนะสองส่วนเนี่ยเพื่อจะไปเปลี่ยนโครงสร้างทั้งหมดที่ซึ่งผมพูดบ้างไปแล้วเรื่องสาษัตกริย์ไปในคลิปก่อนหน้านี้ประชาชนต้องมีพลังจริงการมีพลังเนี่ยจำนวนมากอย่างเดียวไม่พอนะครับแล้วจะให้จํานวนมันมากเนี่ยนะก็จําเป็นจะต้องให้แน่ใจว่ามากจริงนะการที่จะมากจริงก็แปลว่าทุกหมู่บ้านต้องมีนี่ผมย้ามาตลอด นะพี่น้องจะต้องเอาไปทําให้ได้ถ้าอยากจะชนะนะอยากจะเป็นตัวกําหนดอยากจะให้ประชาชนเป็นใหญ่อยากให้จะให้มันเป็นระบบบประชาธิปไตยนะครับประชาชนจะต้องรวมตัวกันซึ่งการรวมตัวกันเนี่ยบางคนก็เข้าใจผิดว่าจะต้องไปพูดเรื่องเจ้าต,ดดต้องไปทําผิดกฎหมายต้องไปท้าทายต้องจริงๆมันไม่ใช่อ่ะบางคนบอกให้พูดนะเรื่องแสดงความเห็นทางการเมืองเรื่องไปชวนคนอื่นเข้ามาเป็นพรรคพวกกนะ็บอกว่าจะต้องพูดเรื่องเจ้านั้นจริงๆปัญหาของประเทศไทยมันมีปัญหาทุกระดับ อาการของปัญหามันมีหลากหลายแต่ถ้าสะท้อนมาแล้วก็คือจอจอ,จอ,จอซึ่งมันก็คือระบอบขนาดทิปไตยที่เขายึดอานาจไปโดยที่ไม่ต้องฟังเสียงประชาชนเพราะฉนั้นเนี่ยการเอาชนะรถถังเอาชนะนะนกลไกอํานาจนี่นะคอนนี่ยประชาชนต้องรวมตัวกันแล้วก็มีตัวแทนทั้งในสภาและนอกสภาวันนี้ในสภาก็จะเจอข้อจํากัดมากมายเราเห็นอยู่แล้วตั้งแต่สมัยเพื่อไทยเนาะวันนี้ก็จะไปหวังพึ่งเขาจะแต่ฝ่ายเดียว แน่นอนต้องดันให้ต่อสู้นะให้ดันไปข้างหน้านะให้กําลังใจผลักดันช่วยส่งเสริมนะงานบางอย่างเนี่ยทำจากนอกสภาไปได้ซึ่งเกมนอกสภานะซึ่งเป็นส่วนที่ประชาชนต้องทํากันเองนี่แหละสำคัญมากเชิงปริมาณต้องมีเต็มแผ่นดินจริงๆนั่นคือปริมาณแต่ในเชิงคุณภาพแล้วเนี่ยเมื่อถึงเวลาต้องทํางานเนี่ยมันต้องสอดประสานกันได้มันต้องสามารถจะเรียนรู้ร่วมกันไปได้ต้องมีการประเมินผลร่วมกันได้ ต้องมีการวางแผนไปในอนาคตร่วมกันได้ต้องทํางานนะตามขัน้นตามตอนด้วยกันได้ซึ่งนี่จำเป็นต้องมีองค์การนําซึ่งองค์การนําผมก็บอกแล้วนะมันถ้ายังไม่โผล่ประชาชนก็ทําไปได้เรื่อยๆแล้วการพูดไม่ได้แปลว่าจะต้องไปพูดเรื่องเจ้าต้องล้มเจ้าตรงล้มเจ้าผมบอกแล้วว่ามันเป็นจุดสําคัญก็จริงแต่มันเป็นจุดที่นะ่าไปแล้วถ้ายึดอํานาจทั้งหมดได้เจ้าก็คือครอบครัวหนึ่งซึ่งเขาก็ นะโดเดถ้าสั่งการใครไม่ได้เพราะโดยอำนาจก็ไม่ใช่ไาจะทําได้ทั้งหมดจริงๆแล้วถ้ายึดอำนาจในสี่บญ,ญัติบริหารตุลาการได้แล้วปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะจัดการอะไรในส่วนของประชาชนได้เลยเหมือนมากนะเหมือนมีอำนาจมากเหมือนยิ่งใหญ่แต่แท้จริงแล้วถ้าประชาชนชนะในเชิงโครงสร้างได้เนี่ยก็สามารถจะจัดวางสถาบันกษัตริย์ไว้ในที่ที่เหมาะสมซึ่งจะทําอย่างนั้นถ้าเขาไม่เต็มใจที่ผ่านมาเขาไม่เต็มใจเนี่ยเขาก็ต้องหาแนวมาต้านซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อเข้าแนวมาต้านเรารู้ว่าโอ้แนวต้านนี่มันน่ากลัวแต่คาว่าน,น่ากลัวแท้ที่จริงแล้วนะเสียงที่เราให้เพื่อไทยนะถ้าเอามารวมกับทางก้าวไกลมันก็เป็นเสียงส่วนใหญ่อยู่ดีเพราะฉนั้นผมถึงบอกไปเมื่อวานว่านะอย่าหลงกลไปเลือกเพื่อไทยอีกนะต้องให้เพื่อไทยเลอน้อยที่สุดเอาดึงคะแนนมาอยู่ที่ฝั่งก้าวหน้าให้หมดจะเป็นพรรคอะไรก็แล้วแต่ให้มันได้ 300+ plus เมื่ออํานาจมาอยู่ในฝั่งก้าวหน้าเนี่ยวาระต่างๆที่จะจัดวางอํานาจจัดโครงสร้างใหม่หรือว่านะ บำบัดทุกบำรุงสุขโดยที่แตะไปที่โครงสร้างเนี่ยมันถึงจะเกิดขึ้นได้รัฐบาลคุณเศรษฐาเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้เห็นเรื่อยๆว่ามันมีข้อจํากัดจริงตัวคุณเศรษฐาเองเนี่ยนะภูมิรู้ในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเหมือนจะมีมากจริงแต่ว่าอุดมการมันยังไม่ใช่ความลึกมันไม่ได้นะแกไม่ได้เรียนมาทางนี้แล้วที่สําคัญคือเป็นแนวร่วมของทุนเป็นแนวร่วมของทุนแล้วจริงๆนะถ้าสาวไปลึกๆนะครับอาจจะเป็นทุนที่ นะครับมีความผูกขาดอยู่ในตัวเล็กๆโดยซ้ําไปแล้วก็ทํามาหากินร่วมกับระบอบนี้ร่วมกับเจ้าสัวคนอื่นแล้วยังไม่นับว่านะความเป็นอิสระก็ไม่มากมาตั้งรัฐบาลในจังหวัดที่เครือข่ายจอ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 เนี่ยเขาเขาจับมือกันแล้วก็ขึงพืชคุณเสรษฐาเป็นแค่เครื่องมือจะดิ้นแล้วทําให้เกิดผลงานเพื่อศักดิ์ศรีส่วนตัวตัวเองมันก็ยากแล้วยังไม่นับว่าผลประโยชน์ทับซ้อนอีกอะไรอีกแรงดันต่างเนี่ยมันจะทําให เราจะหวังอะไรได้ไม่มากไม่มากเลยล่ะต่อให้เขาทําสําเร็จผมก็บอกแล้วว่าเขาก็จะดึงเพื่อให้ได้คะแนนเสียงที่สุดแล้วก็จะเอาไปเพื่อรักษาระบบนี้ไว้เพราะฉะนั้นประชาชนต้องยกระดับนะความคิดความอ่านการเอาจริงเอาจังการขับเคลื่อนการจัดตั้งคุณภาพของการนําเสนอการโตเถียงการต่อสู้เนี่ยมันต้องอยู่ยกคุณภาพขึ้นมาเป็นไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่การใส่ร้ายป้ายสีไม่ใช่การทะเลาะเบาแวง แต่จะต้องเป็นเรื่องหลักฐานเหตุผลนะแล้วจะต้องใจเย็นรับฟังนะใจเย็นรอให้คนอื่นเขาได้ได้รับฟังแล้วต้องขยันเพิ่มขึ้นนะครับตรงไหนช่วยกันได้จะต้องช่วยทั้งเกมในสภาดันกฎหมายอะไรเข้าไปหรือเกมนอกสภานะการเดินขบวนการนะเข้าร่วมเวทีเสวนาการแสดงความเห็นการส่งจดหมายไปร้องเรียนนะการขอการตั้งกลุ่มนะตั้งสมาคมตั้งสภาประชาชนอะไรเนี้ย แล้วก็พยายามให้มีแรงกดดันยังไงเสียเนี่ยเราก็มีรัฐบาลที่มรจากการเลือกตั้งแม้ว่าจะเป็นลักษณะการต้นการตระบาดสร์แต่รัฐบาลมันมีอำนาจแล้วมันมีหน้าที่ต้องรับใช้พวกเราเราจะต้องให้ได้ประโยชน์จากรัฐบาลนี้ให้มากที่สุดในช่วงที่ยังอยู่ในอำนาจซึ่งการข้างหน้าจะเป็นยังไงนี่ไม่รู้แต่ว่าไม่ว่าจะออกหน้าไหนไม่เป็นคุณกับเราประชาชนต้องรวมตัวกันไว้เพื่อที่ว่าจะได้ชิงอำนาจคืนมาผมพูดแบบคร่าวๆสั้นๆนวันนี้จริงๆมี ภารกิจที่ไม่สําเร็จนะอยู่เยอะเพราะนั้นก็เลยคิดว่าทําคลิปสั้นๆแล้วเดี๋ยวอัปโหลดให้พี่น้องตอน11นาฬิกานะพี่น้องก็ฟังแล้วก็ลองเจรจาพูดคุยกันไปฝากนิดนึงช่องนะขอบคุณนะตอนนี้81รายนะที่เป็นสมาชิกช่องรถเพียงดิน30รายที่มายาประชาชนใครที่จะเป็นสมาชิกสนับสนุนก็เชิญนะยังทําได้อยู่นะเพราะว่าฝ่ายที่เขาทําภาษาอังกฤษนี่นะก็ดูจะแผ่วๆไปเพราะมันเงินมันไม่ออกมาเนะเนื่องจากว่ายอดวิวมันก็น้อยอยู่ แต่เขาจะต้องทําให้มันเต็มเนื้อเป็นรูปเต็มร่างมันถึงจะเริ่มมีรายได้ก็เอาอยัางไงก็แล้วแต่นะพี่น้องก็สนับสนุนกันต่อไปนะหลังจากฟังจบแล้วเนี่ยกดไลค์แสดงความเห็นนะไม่ต้องไปให้ตัวเองมีพิษมีภัยอะไรแสดงความเห็นไม่ใช่ตอนไลฟ์อย่างเดียวนะหลังจากที่ไลฟ์เสร็จแล้วเข้ามาดูคลิปแล้วก็แสดงความเห็นนะครับไปกดไลค์ความเห็นคนอื่นก็ได้นะอันไหนที่สุ่มเสี่ยงตัวเองอยู่ในที่ไม่ปลอดภัยก็ไม่ต้องทํา แต่เอาที่ทําได้ช่วยกันเต็มที่นะครับที่สําคัญเนี่ยการยกระดับเนี่ยไปยกระดับความคิดนะทัศนคติของตัวเองสแสวงหามิตรเพิ่มสแสวงหาวิธีการเพิ่มเอาจริงเอาจังมากขึ้นใจกว้างมากขึ้นใจเย็นมากขึ้นรู้จักคิดอย่างแยบยคนระโยนิโสมนัส,สิกานะคิดอย่างมีหลักมีเกณฑนะ์คิดสร้างสรรค์เสมอแล้วก็มองตามความเป็นจริงแล้วก็ทำเท่าที่เราจะทำได้ อย่างเต็มที่ส่วนการเมืองนะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นอะไรที่คิดว่าจะทําให้พี่น้องได้เกิดสติปัญญานะครับไม่งงไปกับสิ่งปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันนะผมก็จะเข้ามานะพูดคุยให้พี่น้องได้รับทราบกันนะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับบุญรับทราบพ,พี่น้องทุกท่านสวัสดีนะครับ